สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพาแวะเข้ามาในสวนไผ่กันสักพักหนึ่งนะครับมาชมสวนไผ่ในช่วงหมดฝนก็คือช่วงฤดูหนาวต่อไปก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งวันที่ผมทำคลิปนี้คือวันที่10มกราคมปี2564นะครับหลายพื้นที่ก็อากาศค่อนข้างหนาวที่เห็นนี่คือไผ่สร้างหม่นแปลงบนนะครับเป็นไผ่ที่ผมปลูกไว้ใช้ลำโดยเฉพาะเลยลำไผ่ค่อนข้างห่างหน่อยเพราะว่าทยอยตัดมาใช้ก็หลายร้อยลำแล้วนะครับไผ่ชุดนี้ก็หลายปีแล้วแหละซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาไขข้อสงสัยให้ฟังว่าทำไมหน้าหนาวไผ่ถึงไม่ออกหน่อจนกระทั่งถึงหน้าแล้งคือในช่วงเดือนตุลาคมถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเรายังคงเห็นหน่อไม้โผล่ออกมาจากดินอยู่นะครับสำหรับคนปลูกไผ่แต่สักระยะหนึ่งหน่อไม้ที่โผล่มามันก็จะเริ่มฝ่อและแห้งตายจากนั้นไผ่ก็จะไม่ออกหน่ออีกเลยจนกระทั่งถึงช่วงเดือนพฤษภาคมหรือช่วงต้นฝนไผ่ที่เราปลูกไว้ก็จะเริ่มแทงหน่อออกมาทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเหตุผลอย่างที่1ก็คือเพราะว่าเราไม่ตัดหน่อไม้ที่ทยอยออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนเหตุผลข้อที่2ก็คือเราไม่ได้ให้น้ำอย่างต่อเนื่องในช่วงหมดฝนนั่นเองอย่างที่ผมเคยอธิบายให้ฟังในคลิปก่อนๆนะครับว่าหน่อไม้เนี่ยยิ่งตัดยิ่งออกหน่อยิ่งแต่งกิ่งสางกอก็ยิ่งให้ผลผลิตแต่ถ้าเราไม่แต่งกิ่งสางกอเลยปล่อยให้ขึ้นลำไปเรื่อยแน่นอนว่าธาตุอาหารส่วนใหญ่ก็จะถูกนำไปเลี้ยงลำไผ่ที่กำลังเจริญเติบโตและที่สำคัญที่สุดหากคิดจะปลูกไผ่เพื่อผลิตหน่อไม้สดจำหน่ายนอกฤดูกาลเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องแต่งกิ่งสางกอให้โล่งเหลือลำไผ่ไว้ประมาณ5ลำก็พอและที่สำคัญอย่าลืมตัดหน่อไม้ที่โผล่ออกมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมหรือช่วงปลายฝนเป็นต้นไปเนี่ยก็คือช่วงกำลังจะหมดฝนอย่าลืมเด็ดขาดอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพอหมดฝนเนี่ยก็ต้องให้น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับเหมือนกับจำลองหน้าฝนต่อไปอีกเพียงเท่านี้หน่อไม้ในสวนของเราก็จะออกหน่อได้ตลอดปีที่เห็นในคลิปนี้คือหน่อไม้ของไผ่กิมซุงนะครับผมก็ปลูกไว้ข้างห้วยดินตรงนี้ค่อนข้างดีค่อนข้างมีความชื้นอันนี้ไม่ได้วางระบบน้ำนะครับจุดนี้จะมีหน่อไม้โผล่ออกมาให้เห็นตลอดทั้งปีเลยแต่ที่สวนผมก็เหลือไว้ไม่กี่กอพอได้ทำนอกฤดูจำหน่ายนิดๆหน่อยๆนะครับแต่โซนนี้เป็นโซนไผ่สร้างหม่นที่ปลูกไว้ใช้ลำโดยเฉพาะเลยระบบน้ำก็ถอดออกมาทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายรอใช้ลำอย่างเดียวโซนนี้ถึงจะเข้าสู่หน้าแล้งมันก็ดูร่มรื่นเย็นสบายนะครับวัชพืชก็ถูกคลุมด้วยใบไผ่พอฝนลงก็กลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินในสวนต่อไปขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำสวนผสมผสานในวันพักผ่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับผม